ครับสวัสดีตอนเช้าวันพฤหัสบดีที่14ตุลาคมนะครับในส่วนของภาพการเคลื่อนไหวนะครับของตลาดหุ้นภูมิภาคในเมื่อวานนี้นะครับจะที่เซตปิดทำการนะครับก็มาเริ่มที่ในส่วนของตลาดหุ้นจีนนะครับก็ปิดปรับตัวขึ้นนะครับขารับย่อส่งออกของจีนที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนกันยายนนะครับก็โดยในส่วนของย่อส่งออกเดือนกันยานะครับพุ่งขึ้น 28.1% นะครับเมื่อเทียบเป็นรายปีซึ่งแข็งแกร่งกว่าในเดือนสิงหาคมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น25.6% นะครับนอกจากนี้ยอดส่งออกเดือนกันยายังยังสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการว่าจะลดลง 28% นะครับโดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ทั่วโลกที่ฟื้นตัวดีขึ้นนะครับหนุนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก 0.42% นะครับส่วนตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับเมื่อวานนี้ปิดการซื้อขายนะครับก็เพื่อเตรียมรับมือกับพายุไต้ฝุ่นนะครับที่จะพัดเข้าฮ่องกงนะครับตลาดหุ้นก็เลยปิดทำการนะครับมาที่ในส่วนของตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็ปิดลบท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนนะครับขณะที่นักทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่ทางสหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับในเดือนกันยายนนี้นอกจากนี้ยังกังวลเกี่ยวกับการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทอื่นนะครับตัวนิกกี้นะครับปรับตัวลงไปลบ 0.32% นะครับหุ้นที่ปรับลงก็นำโดยหุ้นกลุ่มขนส่งทางทะเลนะครับหุ้นกลุ่มเหล็กและเหล็กกล้าแล้วก็กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางนะครับแล้วก็ภาวะกระแสยังได้รับแรงกดดันจากการที่ IMF นะครับปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงสู่ระดับ 5.9% นะครับจากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับ 6% ด้านในส่วนของตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับก็เป็นภาพของการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับโดยปิดบวกไป 0.96% นะครับก็ตอบรับนะครับประเด็นที่เกาหลีใต้เตรียมกลับสู่ภาวะปกตินะครับโดยหลังจากที่มีอัตราการฉีดวัคซีนสูงเกือบแตะระดับ 80% แล้วนะครับก็เป็นปัจจัยหนุนตลาดจากที่ประเทศนะครับก็อยู่ภายใต้การมาตรการควบคุมและป้องกันโควิดมานานเกือบ2ปีนะครับมาที่ในส่วนของการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นยุโรปนะครับก็ปิดบวกในเมื่อคืนนี้ได้แรงหนุนจากคาดการณ์ผลประกอบการเชิงบวกนะครับและการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปนะครับซึ่งช่วยคลายความวิตกเกี่ยวกับตัวภาวะเงินเฟ้อนะครับดัชนีสต็อก100นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก 0.7% นะครับ CAC 40ของฝรั่งเศสนะครับบวกไป 0.75% นะครับแล้วก็แดกเยอรมันปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก 0.68% ฟูซี่100ของอังกฤษนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก 0.16% ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ดาวโจนส์นะครับปิดขยับลงเล็กน้อยในเมื่อคืนนี้นะครับหลังจากที่ร่วงลงกว่า100จุดในช่วงแรกนะครับอันเนื่องมาจากตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่พุ่งขึ้นเกินคาดในเดือนกันยายนนะครับขณะที่ตัวดัชนีนัสแดกนะครับปิดตลาดพุ่งขึ้นจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารนะครับโดยดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับของสหรัฐก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนกันยานะครับเมื่อเทียบรายเดือนสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 0.3% นะครับส่วนเมื่อเทียบรายปีนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.4% ในเดือนกันยาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าอยู่ที่ 5.3% นะครับตัวดาวโจนส์นะครับปรับตัวเพิ่มทรงแทบทรงตัวนะครับS&P 500ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.3% แล้วก็ Nasdaq นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.73% มาด้านของเซตนะครับย้อนไปในวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็ได้ปัจจัยหนุนนะครับจากการเตรียมเปิดประเทศนะครับหนุนดัชนีปรับตัวขึ้นมา10จุดนะครับหรือว่าบวก 0.62% นะครับด้านนักลงทุนต่างชาตินะครับซื้อสุทธิ5,000 ล้านบาทนะครับขณะที่นักสำรวจประเทศนะครับขายสุทธิอยู่ที่2.4 พันล้านบาท
มาทิศทางแนวโน้มในวันนี้นะครับก็แม้ว่าจะได้รับปัจจัยบวกจากการเตรียมเปิดประเทศนะครับในวันที่1พฤศจิกายนนะครับแต่ก็ตามดัชนีที่ขึ้นมาต่อเนื่องก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เข้าใกล้แนวต้านที่บริเวณ1647แล้วก็1652นะครับทำให้มองจะมีอัพไซด์จำกัดในระยะสั้นในช่วงนี้นะครับแล้วก็ระวังการอ่อนตัวลดความร้อนแรงนะครับกรอบล่างอยู่ที่1636นะครับพักต่ำกว่าจะเริ่มเป็นลบนะครับแล้วก็จะมีแนวรับถัดไปนะครับอยู่ที่1630นะครับประเด็นสำคัญติดตามประชุมสบควันนี้นะครับพิจารณาปรับโซนพื้นที่นะครับแล้วก็ปรับเคอร์ฟิวโดยจะลดพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ24จังหวัดนะครับแล้วก็ผ่อนคลายให้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยจัดประชุมในศูนย์เซลล์สินค้าศูนย์ประชุมจัดสินค้าในห้างหรือโรงแรมได้นะครับแล้วก็ขยับเวลาเคอร์ฟิวเป็น5ทุ่มถึงที่3นะครับทางด้านสค.นะครับก็เตรียมมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายนะครับช่วงปลายปีนี้โดยจะนำโครงการช้อปดีมีคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงคนละครึ่งเฟส4นะครับซึ่งกระทรวงการคลังจะเสนอเข้าครม.สัปดาห์หน้านะครับ